ผู้ที่บวชใหม่ว่าไงอ่ะความรู้สึกก่อนปลงผมกับปลงผมแล้วเวลาฟังธรรมตอนนี้เป็นยังไงบ้างก่อนปลงยังมีผมอยู่เหาย่อมอาศัยอยู่ได้เหาตัวเปรียบเหมือนกิเลสก็ยังมีที่อาศัยผมปลงหมดแล้วเหาก็ไม่มีที่อาศัยแล้วถ้าเข้าถึงธรรมชาติที่ไม่มีตัวตนไม่มีรูปลักษณ์ไม่มีสัญลักษณ์อะไรย่อมไม่มีอะไรอาศัยอยู่ได้เอาวิชากิเลสตัณหาอุปทานย่อมอาศัยอยู่ไม่ได้เอาในพูดความรู้สึกหน่อยสิก่อนปลงผมแล้วก็หลังปลงผมแล้วเป็นยังไงคือจริงๆต้องสารภาพหลังตาว่าคือปลงผมแล้วตอนแรกมันก็ไม่ได้แบบมันก็ไม่ได้เป็นแบบที่คาดหวังว่ามันจะสงบปลื้มเลยเลยค่ะโอ้ถ้าปลงผมแล้วนิพพานทันทีสงบปลื้มทุกคนปลงหมดแล้วเนี่ยนั่งเนี่ยปลงผมหมดแล้วไปกลับบ้านแล้วมันก็แต่มันต่างกันยังไงล่ะก่อนปลงผมกับหลังปลงผมที่เราคาดหมายว่าปลงผมแล้วมันจะสงบแล้วนิพพานทันทีแต่มันก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นแต่มันเป็นยังไงล่ะแล้วมันต่างกันยังไงกับปลงแล้วกับตอนนี้ณขณะนี้เลยถ้าปลงนะมันก็เบาลึกๆคือมันตอนแรกก็ไม่ได้เห็นกระจกอะค่ะหลวงตา มันก็ยังเหมือนไม่ได้ต่างกันมากเลยนะแต่พอเห็นกระจกตัวเองแล้วมันก็มันต่างใช่ไหมใจที่สงบจากความปรุงแต่งเนี่ยเป็นสุขอย่างยิ่งนัตถิสันติปรังสุขขังแต่ไม่ใช่ว่าพวกที่ฟังในไลฟ์สดตอนนี้ขอสมัครมาปลงผมกันหมดนะไม่ใช่นะให้มันปลงที่ใจปลงที่ใจเห็นไหมพอบอกปลงที่ใจพวกท่านก็เลยสงบไปเลยเห็นไหมเพราะธรรมชาติมันมีอยู่แล้วในพวกท่านธรรมชาติของใจที่สงบโดยธรรมชาติเป็นความสงบที่ไม่ได้ปราศจากความปรุงแต่งและไม่ใช่ไปพยายามปรุงแต่งให้มันสงบถ้าพยายามปรุงแต่งให้มันสงบเนี่ยมันเป็นความสงบด้วยความปรุงแต่งสูงสุดมันได้แค่ฌานแต่ไม่ใช่นิพพานธาตุนิพพานธาตุคือเป็นธาตุที่สงบจากความปรุงแต่งโดยธรรมชาติของเขาที่เป็นเช่นนั้นเองดังนั้นจะปรุงแต่งให้สงบยังไงอ่ะก็ได้ระดับแค่สมาธิสูงสุดก็คือรูปฌานอรูปฌานเกินกว่านั้นไม่ได้เพราะเป็นธรรมชาติปรุงแต่งคือปรุงแต่งให้สงบสูงสุดจึงได้แค่อรูปฌานแต่นิพพานไม่ได้พระพุทธเจ้าก่อนที่จะตรัสรู้พระพุทธเจ้าไปเรียนกับฤาษีที่ชื่อว่าอรหัตบุตรก็ปรุงแต่งใจให้สงบจนถึงรูปฌานและ4อรูปฌานที่3เรียกว่าฌานที่7รูปฌาน4อรูปฌานอีก3เป็นฌานที่7แล้วก็ไปเรียนต่อกับอรหัตบุตรได้ฌานที่8คือรูปฌาน4และอรูปฌานอีก4แต่ไม่สามารถบรรลุนิพพานได้เพราะว่าสงบด้วยความปรุงแต่งสูงสุดก็ไปเดชสมถะคือสูงสุดก็คือได้อรูปฌานที่8เกินกว่านั้นไม่ได้แล้วเกินกว่านั้นคือนิพพานธาตุซึ่งเป็นธาตุที่สงบจากความปรุงแต่งโดยธรรมชาติของเขาเองแต่อรหัตบุตรและทุกขตบุตรอาจารย์ของท่านสอนไม่ได้เพราะยังเข้าไม่ถึงนิพพานธาตุ
ที่ปัดที่สงบโดยไม่ปรุงแต่งไม่ได้ไม่เข้าใจวิธีแล้วก็ไม่รู้ว่าสิ่งนั้นจะทำได้ยังไงถึงจะเป็นความสงบเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติที่ปราศจากการปรุงแต่งจนกระทั่งพุทธเจ้ามาค้นพบธาตุรู้ที่เป็นนิพพานธาตุเนี่ยว่ามันเป็นหนึ่งเดียวเอโกธรรมโมคือเป็นธาตุเดียวเท่านั้นที่จะเป็นความสงบที่ปัดเป็นทุกความสงบโดยธรรมชาติที่ปราศจากความปรุงแต่งที่เรียกนี่เนี่ยนิพพานก็คือธาตุรู้ที่ปราศจากความปรุงแต่งนี่เองที่ไม่อาจปรุงแต่งได้นี่เองแล้วก็มีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นเป็นเอโกธรรมโมหรือเอกธรรมโมนอกจากนั้นปรุงแต่งหมดธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟอากาศธาตุก็ปรุงแต่งหมดทั้งรูปทั้งนามสสารพลังงานความว่างล้วนแต่เป็นความปรุงแต่งหมดมีแต่ธาตุรู้ธาตุเดียวที่พ้นจากความปรุงแต่งและไม่มีผู้ใดไปปรุงแต่งให้เขาเป็นเช่นนั้นได้และอะไรเล่าที่จะให้เขาถึงธรรมชาติรู้ที่เป็นธรรมชาติที่เป็นนิพพานธาตุเป็นธรรมชาติที่ไม่อาจปรุงแต่งได้ไม่มีใครไปปรุงแต่งให้เขาเป็นชิ้นนั้นได้อะไรเล่าที่จะถึงตรงนั้นได้ก็คืออริยมรรคมีองค์8เรียกว่าทางอริยมรรคมีองค์8คือวิธีการปฏิบัติให้เข้าถึงธรรมชาติรู้ที่บริสุทธิ์ได้โดยอริยมรรคมีองค์8สัมมาทิฏฐิมีความเห็นชอบเนี่ยตามที่พระองค์ตรัสรู้มาเนี่ยคือมีความศรัทธามีความเชื่อมีความศรัทธาในพระองค์พุทธเจ้าว่าพระองค์อ่ะตัดสรู้ก็คือมาบอกตามที่พระองค์ได้ไปรู้แจ้งมาจริงๆมีอยู่จริงธรรมชาติมีอยู่เช่นนั้นจริงคือพระองค์ได้ไปรู้มาว่าในยามแรกออกมาจากอุทกดาบทแล้วแล้วบำเพ็ญเพียรเองหาหนทางที่จะนิพพานให้ได้เพราะสมัยนั้นยังไม่มีใครนิพพานไม่รู้วิธีว่าจะนิพพานได้อย่างไรพระองค์ก็ออกจากอุทกดาบทมาแล้วก็มาทำความเพียรพระองค์ก็ทำความเพียรเหมือนกับฤาษีที่ไปสมัยนั้นเหมือนกันกับฤาษีอื่นที่เกิดทรมานตนให้ลำบากจนถึงที่สุดเช่นอดอาหารอดน้ำกั้นลมหายใจไอ้กำมือแน่นไม่คลายเลยจนเล็บเหมือนกับจะทะลุหลังมือได้เลยเนี่ยคือใช่แบบฤาษีสมัยนั้นที่ก็นอนกับบนตะปูยืนขาเดียวอะไรต่างปู่ก็ทรมานตนจนโอ้ที่สุดที่ใครจะทำได้แต่ก็ไม่ใช่ไม่นิพพานก็ตอนที่ว่าโพเป็นคารวาสจะได้ครองราชอีก7วันจะได้ครองราชเป็นกษัตริย์ก็พระองค์ก็มีภรรยามากมายมีนางสนมมากมายแต่ก็หมกมุ่นในกิเลสขนาดไหนก็ไม่ทำให้เบื่อแต่ทรมานตนให้ลำบากขนาดไหนก็ไม่ได้ผ่านได้เนี่ยก็เลยพระองค์ตรัสรู้จึงมาสอนเรื่องธรรมจักรวสุทธิ์กับปัจจวัคคีย์ทั้ง5ครั้งแรกว่าหมกมุ่นในกามขนาดไหนก็ตามไม่มีเบื่อกามลำบากปฏิบัติตนให้ลำบากขนาดไหนก็มีวิธีนิพพานได้ต้องเดินทางสายกลางคืออริยมรรคมีองค์8สัมมาทิฏฐิมีความเห็นชอบคือชอบมีความเห็นชอบตามที่พระองค์ตรัสรู้มาคือพระองค์บอกตามที่พระองค์ไปรู้มาคือรู้อะไรก็ยามแรกพอยามแรกในวันวิสาขบูชาพระองค์ก็ระลึกชาติได้พระองค์มีญาณอย่างรู้ระลึกชาติของตนเองและผู้อื่นและสรรพสัตว์ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นมนุษย์สัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรกายสัตว์นรกแล้วก็เทวดาเทวโลกเทวดาที่เป็นเทวโลก6ชั้นรูปพรหมอรูปพรหมแล้วก็ผู้ที่เป็นที่อยู่ของบริสุทธิ์ชั้นบริสุทธิ์คือพระโสดาบันพระสกิทาคามีพระอนาคามีที่ว่ามรณะพ่ายไปแล้วไปอยู่กันยังไงพระองค์ก็รู้หมดเลยล่วงรู้หมดว่าไปเห็นว่าหมดแล้ว
ระลึกชาติได้ยามแรกบรรลุญาณคือบุพเพนิวาสานุสีญาณระลึกชาติย้อนหลังได้หมดไม่มีที่สุดแล้วก็ยามที่สองตัสรู้จูตุปปาตญาณคือยามที่สองก็รู้ว่าเนี่ยที่ไปเป็นกันต่างๆเนี่ยไปอยู่ในนรกมีกี่ขุมก็ไปรู้แจ้งมาจริงๆไม่ใช่ว่าต้องเดินทางไปพระองค์รู้ได้ญาณคือขนาดจิตเดียวก็ไปรู้เห็นหมดก็แล้วก็รู้ทั้งเหตุและผลว่าที่มาอยู่ที่เนี้ยมาทุกข์ยากลำบากโดนทรมานในนรกแต่ละขุมแต่ละขุมเหมือนกับว่าที่ก็ไปเป็นนักโทษแต่ละชาติแต่ละชาติเนี่ยเพราะทำผิดอะไรมาบ้างพระองค์ก็ไปรู้ไปเห็นมาจริงๆแล้วมาบอกสอนว่าอย่าทำผิดแบบนี้นะอย่าไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอย่าไปเบียดเบียนชีวิตอื่นสัตว์อื่นมันจะไปรับผลกรรมแล้วไปเกิดในนรกขุมนี้ได้รับโทษทรมานอย่างไรบ้างพระองค์ก็ไปเห็นพระบุตรบอกว่าจะถูกทรมานอย่างไรก็โอ้โหบอกรายละเอียดมากเลยไปอ่านเอาในพระไตรปิฎกแล้วก็อย่าไปกระทำความผิดไปลักวิ่งชิงปล้นเอาทรัพย์ของผู้อื่นมาโดยไม่ชอบนะมันจะไปเกิดเป็นอย่างนี้เนี่ยจะไปตกนรกขุมตรงนี้นี่ได้รับทรมานแบบนี้จะไปเป็นเปรตเนี่ยไม่รู้จักพอยิ้วหวยไม่รู้จักพอมีความโลภไม่รู้จักพอโลภโมโทสันเนี่ยแล้วก็อย่ามีโหดร้ายด้วยความเนี่ยอาฆาตพยาบาทบ้าร้ายโหดร้ายเนี่ยทำแต่กรรมชั่วเนี่ยมันจะไปฆ่าสัตว์เสร็จชีวิตมันจะไปตกนรกยาวนานมากเลยแล้วได้รับโทษทันแต่ละภพชาติเป็นอย่างนี้โอ้มันไปอยู่ในภพภูมิต่างๆเนี่ยเพราะมันทำเหตุเช่นนี้มาทำผิดไปฆ่าตัดชีวิตเบียดเบียนชีวิตอื่นสัตว์อื่นเบียดเบียนคนอื่นฆ่าคนอื่นแล้วก็โอ้ไปอยู่ในเป็นนี้ไปเป็นเปรตในภพภูมิต่างๆเป็นอสุรกายเนี่ยโอ้มันผิดศีลในข้อนี้มาคือเนี่ยไปเอาทรัพย์ของผู้อื่นมาโดยไม่ชอบเนี่ยโกหกหลอกลวงสารพัดเนี่ยเอาทรัพย์สินของผู้อื่นมาโดยไม่ชอบเนี่ยแล้วก็ผิดไปผิดศีลข้อ3เนี่ยก็ไปโอ้ยไปตกนรกยาวนานไปเป็นชู้กับเมียคนอื่นผัวคนอื่นก็ตกนรกยาวนานมากเลยแล้วก็มาเกิดเป็นสัตว์เป็นเดรัจฉานตัวเมียอีกนานแล้วมาเกิดเป็นผู้หญิงก็ไม่ใช่ชายผู้ชายก็ไม่เชิงมาเกิดเป็นผู้หญิงอีกหลายชาติมากแล้วถ้าไม่เป็นตอนเกิดเป็นผู้หญิงไม่เป็นชู้กับผัวคนอื่นก็มาถึงมาเป็นผู้ชายเนี่ยมันก็วนไปหมดเนี่ยเป็นผู้ชายก็ไปเป็นชู้เขาอีกก็วนไปอีกตกนรกอีกยาวนานเนี่ยพวกก็รู้มาหมดนะเพราะว่าพวกชาติของพวกก็เคยทำมาทำผิดพลาดมาแล้วพูดอื่นถ้าก็รู้หมดอ่ะแม้แต่พระอนุนถ้าก็รู้ว่าเนี่ยอย่าพระอนุนก็เกิดผิดเหมือนกันเกิดไปเป็นชู้กับเมียของนายจ้างแล้วก็ไปตกนรกยาวนานแล้วมาเป็นสัตว์เดรัจฉานตัวเมียมาเป็นเนี่ยผู้หญิงก็ไม่ใช่ผู้ชายก็ไม่เชิงแล้วมาเป็นผู้หญิงอีกยาวนานรู้สึกว่าจะเป็นผู้หญิงที่8ชาติแล้วจึงมาเป็นผู้ชายพวกก็รู้เลยว่าเงี้ยโอ้ยอย่าไปทำเนี่ยพอรู้มาแล้วเนี่ยว่าคือไประลึกชาติได้หมดแล้วเนี่ยแล้วก็รู้เหตุด้วยรู้ต้องผลแล้วรู้ต้องเหตุโอ้ยอย่าไปทำเนี่ยไปเป็นชู้กับสามีภรรยาคนอื่นเนี่ยถ้าอย่าไปทำที่เข้าอย่างเงี้ยแล้วก็ไอ้ข้อ4เนี่ยตอนนั้นยังไม่บัญญัติเป็นภาษาที่เราพูดกันในภาษาไทยนะแต่ถ้าเป็นภาษาในต่างชาติเขาก็เรียกศีลว่าอะไรไม่รู้ภาษาอังกฤษเรียกสีอะไรภาษาอาหรับภาษาแขกภาษาเยอรมันเรียกสีด้วยอะไรนู้นภาษามันเป็นภาษาพูดนะสมมุตินะสีเนี่ยแล้วก็มาจากคนหนึ่งห้างข้าสัตว์แต่ภาษากงภาษาแขกภาษาอินเดียภาษาเยอรมันภาษาอาหรับอะไรเขาอาจจะพูดไปเป็นไอเนี่ยไอภาษาเราพูดกับภาษาไทยไงสีคนหนึ่งห้ามข้าสัตว์ตัดชีวิตก็สองอันเนี่ยคือมาบัญญัติที่หลังนะคือพระองค์เนี่ยเป็นบัญญัติตามที่ผมไปเห็นมาเรียกว่าตัดสรู้คือมาบอกตัดก็คือบอกมาบอกว่าเนี่ยไปรู้มาแบบนี้นะเห็นแบบนี้เราก็จะทำนะอย่างเนี้ยโอ้โหไปทุกข์ยากลำบากมากเลยเนี่ยมันทรมานแต่ตาหักต้องไปเกิดเป็นอย่างนี้ไปเป็นสัตว์เดรัจฉานหมกมุ่นในกามเนี่ยจะไปเป็นอย่างนี้หมกมุ่นในกามเนี่ยไปพูดผิดทางวาจาเนี่ยโกหกหลอกลวงเอาผลประโยชน์ของผู้อื่นเนี่ยพูดเท็จพูดโกหกเนี่ยมันจะไปตกนรกไปเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นสุรกายอีกคือตกจากพ้นจากนรกแล้วก็มาเป็นสัตว์เดรัจฉานอีกเนี่ยเลือดพบภูมิมาโอ้ยพวกองค์ก็ไปรู้บ้างหมดอ่ะก็อย่าไปทำอย่างเงี้ยเนี่ยแล้วก็ดื่มสุรายาเสพติดเนี่ยมันทำให้ขาดสติแล้วมันจะไปเกิดเป็นอย่างนู้นอย่างนี้อย่างเงี้ยพวกไปเห็นมาหมดแล้วก็ไปเห็นเลยหมดแล้ว
เลยก็เอามาบอกว่าถ้าอย่างเงี้ยจะเป็นอย่างงี้ถ้าอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยก็เลยเขาก็เลยเอามาเรียงให้มันง่ายขึ้นในการจดจำเป็นข้อๆคนหนึ่งเป็นศีลเรียกว่าศีลคนหนึ่งห้ามฆ่าสัตว์ห้ามฆ่าสัตว์พูดง่ายๆนะแต่มันก็ข้อ2ห้ามลักทรัพย์ก็3ห้ามประพฤติผิดในกามก็4ห้ามพูดเท็จข้อ5อย่าดื่มสุราเนี่ยตอนหลังมันยาเสพติดด้วยไงใช่ไหมนั่นก็ไปเอามาเขียนมาจัดเป็นข้อเพื่อในการท่องจำมันจำง่ายดีแต่จริงๆอ่ะข้อที่จริงจริงๆอ่ะพระองค์ไปเห็นมาหมดแล้วทั้งเหตุและผลแล้วก็มาพูดตรัสสอนบัญญัติต่างๆโอ้เห็นไหมเนี่ยมันศีลห้าเนี่ยก็แค่ห้าข้อนี่ก็สำคัญแล้วมากเลยเพราะว่ามันไปตามภพภูมินะภพภูมิต่างๆเนี่ยพระองค์ก็บัญญัติว่าศีลเพราะฉะนั้นเนี่ยพระองค์จะบัญญัติอริยมรรคมีองค์8คือศีลสรุปย่อๆว่าศีลสมาธิปัญญาแล้วก็เลยเราจะเป็นศีลก่อนว่าอย่าดำเนินอย่าคิดว่านิพพานเนี่ยคือต้องหมกมุ่นในกามให้มากๆจนถึงที่สุดแล้วก็มันจะเบื่อกามไม่เป็นไปได้หรอกแล้วก็ไม่ใช่ปฏิบัติตนให้ลำบากอ่ะกามสุขาลิกานุโยคคือหมกมุ่นในกามจนกระทั่งเบื่อกามมันเป็นไปไม่ได้แล้วก็ไม่หลุดไปไม่หลงไปอีกทางนึงอัตตกิลมัฏฐานุโยคคือมันลำบากขนาดไหนปฏิบัติตนได้ทรมานไงก็ไม่สามารถจะนิพพานได้พวกไปลองมาหมดแล้วถึงที่สุดแล้วก็ไม่สามารถนิพพานตัวเดินทางสายกลางเหมือนพินเนี่ยหรือกีตาร์ใส่กีตาร์อย่างเงี้ยสมัยนี้กีตาร์สมัยก่อนเนี่ยเป็นพินนี่พินกันคือขึ้นสายตึงไปก็ขาดย่อนไปก็บิดดิดไม่ดังต้องพอดีสายกลางสายกลางคืออะไรอริยมรรคเดี่ยว8ไม่ใช่สายกลางของเราอะไม่ได้รับทำอะไรเดี๋ยวจะเป็นลำบากพาตัวได้ลำบากนอนอย่างเดียวไม่ใช่อย่างนั้นคืออันนี้คือทางสายกลางคืออริยมรรคมีองค์8คือศีลเริ่มต้นก่อนก็ศีล5ต้องบริสุทธิ์แต่ถ้าใครผิดมาแล้วก็ต้องสำนึกผิดที่ใจแล้วก็ไม่คิดไม่พูดไม่กระทำอีกสำนึกผิดจริงๆละอายแก่ใจเกรงกลัวต่อบาปมิให้เหลียวต่อปากละอายแก่ใจเกรงกลัวต่อบาปก็พอศีลที่ลงแก่ใจแล้วแม้แต่เคยทำบาปกรรมชั่วมาผิดศีลมาเยอะแต่ขนาดจิตนั้นสำนึกผิดที่ใจเหมือนเช่นองคุลิมาที่ฆ่าคนมาตั้ง999คนแล้วก็เล็กนิ้วก็จะครบ1,000คน1,000คนก็อาจารย์ก็หลอกว่าถ้าครบ1,000แล้วก็จะสอนวิชาที่สุดยอดให้ก็สุดท้ายก็จะฆ่าแม่ตัวเองแล้วมาฆ่าจะมาฆ่าพุทธเจ้าเนี่ยพอพุทธเจ้าตัดเทศสอนน่ะว่าตถาคตหยุดแล้วแต่เจ้าที่ยังไม่หยุดเนี่ยตถาคตหยุดทำบาปกรรมชั่วแล้วแต่เจ้ายังไม่หยุดแค่นั้นแหละฟังธรรมพุทธเจ้าก็วางดาบผ่านได้ก็ศรัทธาพุทธเจ้ากราบอ้อนวอนพุทธเจ้าก็ตัดบอกตามที่พุทธเจ้าไปรู้มาเนี่ยเรียกว่าตัดสรู้เนี่ยก็ไปรู้มาแล้วก็อ้าวตอนนี้ให้ไอ้ที่ผิดศีลมาทั้งหมดเลิกนะตอนนี้ศีลก่อนสอนศีลก่อนนี่ไม่ไปเดินทางผิดในทางสองทางนะแล้วก็ศีลตอนนี้เดินทางสายกลางเนี่ยสัมมาทิฏฐิอริยมรรคมีองค์8คือศีลก่อนต้องเริ่มในศีลก่อนคือไอ้ที่ผิดมาทั้งหมดไม่ต้องมาค้างที่ใจนะแล้วจะไปทำอีกนี่แล้วก็พอศีลเสร็จพอใจไม่กังวลแล้วก็จะไปสมาธิไม่กังวลเลยที่จะไอ้พวกบาปกรรมชั่วอะไรไม่ทำแล้วไม่มีแล้วไม่มาค้างติดที่ใจแล้วก็เป็นสมาธิสมาธิพอใจสงบแล้วมันก็มีปัญญาที่รู้แจ้งตามสัจธรรมความจริงพวกก็รู้แจ้งอะไรก็รู้แจ้งว่าแยกออกได้ว่าสังขารตัวสังขารรู้ธาตุรู้ก็รู้โอ้นอกจากสังขารทั้งหมดแล้วเนี่ยสังขารที่มีวิญญาณครองและสังขารไม่มีวิญญาณครองสังขารมีวิญญาณครองก็แต่แก่โลกดวงดาวดวงจันทร์ดวงอาทิตย์เครื่องบินจรวดเทียบจรวดอะไรก็ตามเนี่ยอะไรก็ตามที่มันไม่มีวิญญาณครองอ่ะที่มันจากไม่มีแล้วมีขึ้นมาเรียกว่าสังขารหมดโลกเราทั้งใบแล้วสิ่งที่อยู่บนโลกนี้ทั้งหมดอ่ะจากไม่มีแล้วมามีพร้อมมามีที่หลังเนี่ยเนี่ยวัดเราก็มามีที่หลังเรียกว่าสังขารต้นไม้ในวัดนี่เดิมไม่มีแบบนี้เราปลูกกระโพดมาเป็นไร่กระโพดแล้วมาปลูกเต็มหมดเนี่ยก็เรียกว่าสังขารหมดอย่างนี้เรียกว่าสังขารที่ไม่มีวิญญาณครองแล้วก็ส่วนสังขารที่มีวิญญาณครองก็ได้แก่สิ่งที่มีชีวิตทุกภพภูมินะไม่ว่าสัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรกายสัตว์นรกแล้วก็เทพเทวดาลูกภพรูปภพและมนุษย์ก็คือเนี่ยคือสิ่งที่มีชีวิตวิญญาณครองเรียกว่าสังขารหมดแล้วก็สสารและพลังงานก็เป็นสังขารที่เกิดดับปรุงแต่ง
ฉะนั้นจะเป็นรูปนามรูปเนี่ยร่างกายที่เรียกว่าสสารก็ได้แล้วก็เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเรียกว่าวิญญาณเรียกว่าพลังงานเนี่ยเป็นพลังงานเนี่ยเป็นพลังงานเกิดดับรูปพลังสสารแล้วก็พลังงานก็เป็นสิ่งเกิดดับไม่เที่ยงเป็นสิ่งไม่เที่ยงตัวบทสรุปแล้วคือมีแต่สังขารทั้งนั้นแหละทั้งหมดอะทั้งที่มีวิญญาณครองไม่มีวิญญาณครองแต่พระองค์ค้นพบว่านอกจากสังขารที่มีวิญญาณครองไม่มีครองแล้วก็ค้นพบธาตุรู้นี่แน่ธาตุรู้ที่ว่านิพพานก็นิพพานก็คือธาตุรู้เนี่ยว่าเป็นธรรมชาติที่ไม่มันเป็นธรรมชาติที่เป็นเช่นนั้นเองคือรู้แต่ไม่ปรากฏจุดต่อมตัวตนรูปลักษณ์สัญลักษณ์ใดๆของรู้เลยคือธาตุรู้มีอยู่ในธรรมชาติมีอยู่ในทุกสรรพสัตว์คือมีอยู่ในสังขารทั้งหมดและมีสังขารที่มีวิญญาณครองมีอยู่ในสังขารที่ไม่มีวิญญาณครองมีอยู่ในดินน้ำลมไฟในอากาศในธรรมชาติมีอยู่ในร่างกายจิตใจของพวกท่านเนี่ยเพราะฉะนั้นธาตุรู้เนี่ยมีอยู่แล้วทั้งหมดแต่นักวิทยาศาสตร์หรือนักปรัชญาเข้าไม่ถึงเข้าถึงพบได้แต่สูงสุดนักวิทยาศาสตร์ค้นพบก็ไปคืออะตอมแล้วก็ในอะตอมมีนิวตรอนโปรตอนอิเล็กตรอนเนี่ยแล้วเข้าไปจนถึงอะในเล็กที่สุดอะจะเรียกอาจจะเรียกเป็นอะต่อไปอนาคตก็อาจจะค้นพบเล็กกว่านี้อีกก็ได้เล็กที่สุดเล็กที่สุดจนถึงเล็กที่สุดเนี่ยไม่ว่าเล็กที่สุดขนาดไหนอะในนั้นเนี่ยเป็นความว่างกับเป็นคลื่นพลังงานเป็นกระแสไฟฟ้าหรือเป็นคลื่นพลังงานเท่านั้นเองนักวิจัยค้นพบสูงสุดก็คือนอกจากสสารและพลังงานที่อยู่ในอะตอมในอิเล็กตรอนหรือในอะไรก็ตามในธาตุที่เล็กที่สุดแล้วก็สูงสุดคือพบความว่างอิเล็กตรอนไอ้พวกคลื่นพลังงานที่อยู่ในสิ่งที่เล็กที่สุดที่เท่าที่เครื่องมือของวิทยาศาสตร์จะส่องเห็นได้ก็คือความว่างแต่ในวิทยาศาสตร์สอบไม่พบธาตุรู้นี่คือปัญหาที่ปัญหาของนักวิทยาศาสตร์และนักปรัชญาทั้งหลายนักตรรกะที่อย่างเล็กแค่ตรรกะถามไม่ตายกี่พบกี่ชาติไม่มีทางเข้าถึงได้เพราะว่ามันเป็นสังขารดังนั้นแต่สังขารเนี่ยที่พยายามถามทำให้ตายหรอกมันก็ยังไม่ถึงความว่างเลยเพราะว่าเล็กที่สุดอะต้องเป็นอะตอมเห็นไหมโมเลกุลก็ไปในโมเลกุลก็มีอะตอมในอะตอมก็มีอิเล็กตรอนโปรตอนนิวตรอนมีอะไรต่ออะไรอีกเยอะแยะมากมายนั่นเนี่ยไอ้ที่เราก็ดูทางวิทยาศาสตร์หรอกเนี่ยแล้วก็เห็นว่าเล็กที่สุดนะมันก็ยังเนี่ยแต่อาจารย์ที่บอกว่าควักอีกมีควักอีกนะแต่เราดูในนั้นไม่มีในสารคดีว่ามีควักอีกอะไรอาจารย์ที่เล็กที่สุดนะควักแต่ในควักนั้นเราก็เชื่อว่าส่องกันไปปุ๊บนักวิทยาศาสตร์อะสูงสุดก็คือความว่างกับมีพลังงานมีพลังงานมีประจุไฟฟ้าอยู่ในได้แค่นั้นเองแต่ไม่รู้ว่ามีธาตุรู้อยู่ในความว่างในความว่างมีธาตุรู้ด้วยเนี่ยเห็นไหมไอ้คนพบสูงสุดก็คือความว่างแต่แท้จริงในความว่างมีธาตุรู้อีกอันทำไมเรียกธาตุรู้อนิพพานก็เพราะว่ามันเป็นธรรมชาติที่ได้แต่รู้มันยึดได้เป็นทุกข์ไม่ได้เลยเรียกว่านิพพานนิพพานมันถึงธาตุรู้นี่แน่เราไม่เรียกธาตุอื่นเป็นนิพพานบ้างล่ะเรียกดินเรียกน้ำเรียกธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟเรียกธาตุอากาศว่านิพพานก็มันไม่รู้ไงมันเป็นธาตุที่รู้ไม่ได้มันไม่มีความรู้เนี่ยไม่รู้สัจธรรมไม่รู้ความจริงของธรรมชาติแต่ธาตุรู้เนี่ยมันรู้ความจริงของธรรมชาติได้เห็นไหมมันรู้ความจริงก็ได้เพราะว่าพุทธเจ้าก่อนพบธาตุรู้ก็พุทธเจ้าก็ไประลึกชาติได้แล้วจนบรรลุบุพเพนิวาสานุสติระลึกชาติของตนเองและผู้อื่นได้จนไม่มีที่ไม่มีจบสิ้นแล้วไปรู้ธรรมชาติความลับของธรรมชาติว่าโอ้ธรรมชาติที่ตาไม่เห็นเนี่ยไม่สามารถเห็นด้วยตาเปล่ามันมีธรรมชาติอีกธรรมชาตินึงคือภพภูมิต่างๆและยามที่สองก็บรรลุจูตุปปาทยานคือรู้ของผลของกรรมที่ไปเวียนว่ายตายเกิดในภพภูมิต่างๆเนี่ยอันนี้มันตาเปล่ามองไม่เห็นเนี่ยแต่พระเจ้าไปล่วงรู้ด้วยเนี่ยก็อาศัยเนี่ยแน่ด้วยพยานของพระองค์เนี่ย
และจนกระทั่งมาพบธาตุรู้ว่าโอ้ภพภูมิต่างๆเนี่ยที่ไปเวียนว่ายตายเกิดและกรรมทั้งหมดที่พระองค์ล้วนแต่ไปจากสังขารหมดเลยพ้นจากภพภูมิพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดพ้นจากกรรมก็คือมีอีกอันหนึ่งก็คือธรรมชาติรู้คืออะไรรู้สัจธรรมความจริงไงไม่ใช่ว่ารู้รู้ทำรู้เฉยๆสู้เบื่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์เราด่าแล้วด่าอีกอยู่นั่นแหละไปทำก็แต่ผิดว่ารู้ที่เป็นอุเบกขาคือทำเป็นรู้เฉยๆรู้รู้ซื่อบื้อไม่รู้ไม่แบบว่าจากคนฉลาดกลายเป็นคนโง่ลงไปเรื่อยๆไม่ใช่อย่างนั้นคือเป็นรู้สัจธรรมความจริงของธรรมชาติว่าอ๋อรู้ตามพระองค์ที่พระองค์ตรัสรู้มาคือตามที่ได้รู้มาตรัสรู้บอกว่าเนี่ยมันเป็นแบบนี้นะแบบนี้แล้วก็เหตุแห่งการไปเกิดเวียนว่ายตายเกิดเพราะว่าเนี่ยมันไปสู่อวิชชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยเกิดวิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยเกิดนามรูปเป็นปัจจัยเกิดสลายตนะสลายตนะเป็นปัจจัยเกิดผัสสะเป็นปัจจัยเกิดเวทนาเป็นปัจจัยเกิดตัณหาเป็นปัจจัยเกิดอุปาทานอุปาทานเป็นปัจจัยเกิดภพเป็นปัจจัยเกิดชาติชรามรณะทุกโศกเศร้าเสียใจครับแค้นใจเวียนว่ายตายเกิดวนอยู่ในนี้เนี่ยเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยเนี่ยความไม่รู้ก็ให้มันรู้ขึ้นมาเพราะความไม่รู้ของสรรพสัตว์ทั้งหลายเนี่ยก็ไม่รู้อะไรก็เพราะว่ามันไม่รู้มันไม่เป็นคนพบธาตุรู้มันก็เลยไม่รู้เนี่ยมันก็เลยไอ้ธาตุที่จะรู้ได้รู้ความจริงได้แล้วก็คือธาตุรู้เนี่ยเท่านั้นเองเอโกธัมโมก็คือธาตุรู้นี่เองที่รู้ความจริงเนี่ยอ๋อรู้ความจริงว่ามันเป็นแบบนี้เองภพภูมิต่างๆมันเป็นแบบนี้ที่ไปเหตุของกรรมมันเป็นเช่นนี้ที่ไปสู่ภพภูมิต่างๆเนี่ยก็คือที่พระองค์ตรัสรู้ก็คือเนี่ยความระลึกชาติได้บุพเพนิสวาสสัตยาชัมยามแรกยามที่2จุตุปปาตญาณคือเนี่ยรู้ผลของกรรมคือรู้เหตุผลของผู้ที่ไปและยามสุดท้ายคือเนี่ยยามที่3ก็คือตัดสรู้ปฏิจจสมุปบาทหรืออริยสัจ4ก็คือว่าเนี่ยอธิมไปเวียนว่ายตายเกิดก็เพราะอวิชชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยเกิดวิญญาณได้ปฏิจจสมุปบาทเนี่ยคือมารู้สัจธรรมความจริงอันนี้รู้เข้าไปค้นเข้าไปในจิตตัวเองแล้วก็รู้ว่าเนี่ยปฏิจจสมุปบาทเนี่ยกระบวนการในปฏิจจสมุปบาททั้ง12ตัวตั้งแต่อวิชชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยเกิดวิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยเกิดนามรูปสลายตนะผัสสะเวทนาตัณหาอุปาทานพบชาติชรามรณะทุกโศกเศร้าเสียใจแคบแค้นใจเนี่ยใน12ตัวของปฏิจจสมุปบาทล้วนแต่เป็นสังขารปรุงแต่งมีอวิชชาคือยึดถือเป็นตัวเรายึดถือเป็นของเราเป็นหัวขบวนใหญ่ด้วยความไม่รู้จากไม่รู้ก็รู้แจ้งขึ้นมาซะว่าไอเนี่ยมันเป็นอวิชชาและอวิชชาเนี่ยตั้งแต่อวิชชาตัวต้นเลยมันเป็นสังขารปรุงแต่งแล้วใครที่รู้จะทำความจริงนี่ล่ะก็ธาตุรู้ไงว่าพวกอันนี้ปรุงแต่งทั้งนั้นเองสรุปแล้วรู้แจ้งทุกภพภูมิแล้วก็รู้แจ้งทั้งสังขารที่ไม่มีวิญญาณครองรู้แจ้งทั้งสังขารที่มีวิญญาณครองพร้อมกับเหตุการไปเวียนว่ายตายเกิดของสังขารและรู้แจ้งทั้งเหตุการสิ้นการเวียนว่ายตายเกิดคือพ้นสังขารอะไรแล้วเป็นผู้รู้แจ้งนี้ก็ธาตุรู้นี่ไงธาตุรู้แจ้งเรียงจึงเรียกธาตุรู้แจ้งธาตุรู้นี่ว่าพุทธะเป็นธาตุที่รู้แจ้งดังนั้นนักวิทยาศาสตร์และนักปรัชญาของโลกต่างๆศาสนาใดก็ตามถ้าไม่รู้แจ้งถึงพุทธะธาตุรู้นี้ก็จะไม่สามารถพ้นจากทุกข์พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ดังนั้นพอศรัทธาพอเข้าถึงแต่ความจริงโอ้พระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้แจ้งใจตัดใจทราความจริงแล้วจึงมาตัดบอกสอนจึงเรียกว่าตัดสรู้พระอรหันต์สาวกศรัทธาพระองค์เชื่อตามคำสอนพระองค์แล้วก็ไม่เลือกที่จะเดินทางไปในฝ่ายนรกไม่เดินทางไปในฝ่ายที่เป็นเปรตอสุรกายไม่เลือกเดินทางไปในฝ่ายสัตว์เดรัจฉานไม่เลือกที่จะเดินทางไปเป็นไปสวรรค์ไม่เลือกเดินทางที่จะมาเกิดเป็นมนุษย์อีกก็ไม่พร้อมที่จะไปเกิดพบผู้ใดก็ต้องไปแก่ไปเจ็บไปตายไปพัดผ้าไปทุกข์ไม่เกิดแน่แน่จึงจะไม่ไปแก่ไปเจ็บไปตายไปทุกข์ไม่เกิดมีกรณีเดียวถึงต้องเป็นธาตุรู้เพราะถ้าไม่ใช่ธาตุรู้แล้วที่เป็นเอโกธโมหนึ่งเดียวแล้วจะลงไปสังขารต้องไปเวียนว่ายตายเกิดหมดแล้วอะไรที่รู้ความจริงนี้ก็คือธาตุรู้นั่นแหละเป็นธาตุที่รู้สัจธรรมความจริงนี้แล้วรู้ตามอะไรก็รู้ตามที่พุทธเจ้า
ไปรู้มาแล้วมาบอกสอนพวกเราก็รู้ตามพระองค์จึงเรียกว่าตัดสรู้ตามดังนั้นพระหลานก็เรียกว่าตัดสรู้และตัดสรู้อะไรก็ตัดสรู้ธรรมแบบเดียวที่พุทธเจ้าไปตัดสรู้มาที่พระเจ้ามาสอนแต่เราไม่ได้ตัดสรู้เองคือเราตัดสรู้ตามที่พระเจ้าไปรู้มาแล้วมาบอกสอนเราตัดสรู้ตามที่พระเจ้าเอามาบอกว่าอย่างนี้อย่างเงี้ยเราก็ตัดสรู้ตามจริงๆไม่ใช่ว่าเราจำแต่สุดท้ายเราก็ถึงธาตุรู้จริงๆและก็พ้นจากสังขารเรียกว่าตัดสรู้ตามเราจึงเรียกว่าอนุพุทธะแต่พระเจ้าไปพูดตัดสรู้แล้วมาบอกสอนเรียกว่าพุทธะเราเรียกว่าอนุพุทธะเป็นแต่ใช้คำว่าตัดสรู้เหมือนกันก็คือตัดสรู้ธรรมเดียวกันกับที่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ก็ตัดสรู้ธรรมอย่างนี้เดียวกันพระอรหันต์คือพระสาวกที่ศรัทธาคำสอนพระเจ้าว่าพระเจ้าตัดสรู้จริงจากที่พุทธเจ้ารู้มาคือตรัสแต่คือมาบอกตามที่ได้รู้จริงมาแล้วเราก็ปฏิบัติตามเลยว่าไม่ไปเดินทางของสังขารก็ปล่อยวางสังขารหมดสิ้นถึงก็เมื่อปล่อยวางสังขารหมดก็พ้นจากสังขารพูดอะไรที่รู้ว่าเป็นสังขารแล้วปล่อยวางสังขารได้ก็ธาตุรู้ไงหนึ่งเดียวเท่านั้นเนี่ยที่รู้ว่าอะไรเป็นสังขารแล้วสิ้นยึดสังขารได้อย่างอื่นเนี่ยไม่มีทางหรอกธาตุรู้เท่านั้นเนี่ยไม่ใช่เอาตัวเราพยายามไปปล่อยวางสังขารถ้าเราตัวเราไปปล่อยวางสังขารพยายามมาตัวเราไปปล่อยวางมันก็เป็นอวิชชาปัญญาสังขารสังขารปัญญาวิญญาณในปฏิจจสมุปบาทเลื่อยไปแทนที่จะปล่อยวางกับยึดมั่นถือมั่นดังนั้นน่ะที่ถามทั้งวันทั้งคืนถามเอาแต่ละคนมาถามมันเอาอัตตาตัวตนมาถามเมื่อศรัทธาเสร็จแล้วพละ5อินทรีย์5ที่พุทธเจ้าตรัสชัดมีศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเมื่อศรัทธาแล้วก็เพียรมีสติสมาธิปัญญาให้รู้แจ้งอย่างที่พระองค์สอนไม่เลือกที่จะเดินทางที่ไปสู่นรกไปสู่เปรตอสุรกายสัตว์นรกไปเป็นเทวดาก็ไปตกนรกอีกพอจะไม่พ้นกรรมไปเป็นมนุษย์ก็ตกนรกได้อีกพอไม่พ้นกรรมก็ดำเนินตามคำสอนพุทธเจ้าจนเข้าสู่กระแสคือไม่หวนคืนกลับไปเป็นสัตว์นรกเปรตอสุรกายไปเป็นภพภูมิฝ่ายอบายก็ไปเป็นพระโสดาบันพระสกิทาคามีพระอนาคามีและที่สุดแล้วก็ถึงที่สุดแห่งทุกข์เป็นพระอรหันต์ไปเนี่ยคือตัดสรู้ตามไม่ใช่ว่ารู้รู้เฉยๆรู้ซื่อๆรู้ว่างเดี๋ยวตื่นเช้ามาแบมือนิพพานแล้วว่างเปล่านิพพานแล้วว่างเปล่ารู้แจ้งรู้แจ้งตามตัดสรู้ตามคำสอนพระเจ้าว่าบัดนี้พ้นสังขารแล้วสิ้นหลงยึดมั่นถือมั่นสิ้นหลงว่ามีตัวตนสิ้นหลงยึดมั่นถือมั่นเป็นเราเป็นตัวเราเป็นของของเราแล้วเพราะความหลงที่ยึดถือได้เป็นเราเป็นของเรานั่นน่ะมันเป็นสังขารปรุงแต่งหมดเมื่อพ้นสังขารแล้วมันจะมาหลงยึดถือเป็นตัวเราเป็นของของเราอีกไม่ได้